สวัสดีค่ะวันนี้น้องนางจะมาหัดขึ้นรถครั้งแรกค่ะขึ้นรถยังไม่ได้ยกล้อได้ยกล้อก่อนค่ะงานนี้บอกมือบอกมือยกขาหน้ารักโอ้โหจะเกินไปแล้วเอาสิสวัสดีค่ะวันนี้น้องนางจะมาหัดขึ้นรถครั้งแรกค่ะขึ้นรถยังไม่ได้ยกล้อได้ยกล้อก่อนค่ะงานนี้นะคะขึ้นรถเอาไว้ทีหลังนะคะพี่ๆวันนี้ก็หัดเด็กหญิงแป๋วแหววนะคะหัดขึ้นรถค่ะอุ้ยอุ้ยแสงหัดขึ้นรถนะคะพี่ๆหัดขึ้นรถนะคะเพราะว่าเผื่อในอนาคตต่อไปได้ออกงานกับเขาบ้างเนาะนะคะก็ต้องหัดเหยียบอันเดียเฮ้ยเขาให้ขึ้นรถไม่ได้ให้มางัดไอ้อ้วนโอ้ยเนาะเอาขึ้นยังไงทำไงอ่ะแล้วกราบอะไรกราบใครนะอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะพี่ๆค่อยเป็นค่อยไปนะยังกล้ากลัวกลัวกับที่เหยียบยังอู้นะคะโอเคเราก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะพี่ๆค่อยๆหัดกันไปนะคะค่อยๆหัดกันไปเพราะว่าน้องแป๋วแหววเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะกลัวนะคะกลัวรถกลัวทุกสิ่งอย่างนะคะกลัวทุกสิ่งอย่างเลยนะคะพี่ๆและทีนี้เราก็ต้องค่อยๆหัดให้เขาคุ้นชินนะคะอันนี้ก็ไปตัดหญ้าจากสวนที่พี่ๆเมตตาสนับสนุนให้นะคะบรรยากาศยามเย็นวันนี้ครับผมขึ้นอีกเปล่านั่งเป็นไหมลองนั่งก่อนไหมให้เขาชินนั่งก่อนไหมเฮ้ยทำไรอ่ะทำไรนั่นฮึบขึ้นรถเอาโอ้ยบอกอีกอย่างทำอีกอย่างนะจ๊ะฝั่งทางนี้คุณพ่อก็ยืนกินหญ้าให้กำลังใจลูกสาวค่ะพี่โอ้โหเอายังไงอันนี้โอ้ขึ้นดีนางขึ้นดีๆลูกนางหัดเหยียบนางหัดเหยียบเก้าอี้นางหัดเหยียบค่ะพี่ขาฮึบเอาใหม่ค่ะลองจับที่นั่งนะคะให้เขาคุ้นชินก่อนเดี๋ยวทำไรโอ้โชว์ท่าน่ารักอันนี้ก็ค่อยจับสัมผัสนะคะจับสัมผัสกับเก้าอี้แต่เหมือนแบบว่าจะจับฟาดอย่างเดียวเลยนะคะงานนี้อันนี้คือครั้งแรกที่น้องได้จับได้สัมผัสกับเก้าอี้นะคะอันนี้โอ้จะยกเหยียบอย่างนี้ลูกเก่งเก่งแล้วคือต้องแจ้งก่อนเพราะว่าน้องเนี่ยไม่รู้ไม่เคยได้เล่นไม่เคยได้อยู่กับเก้าอี้แบบนี้นะคะพี่เนาะเจอกันครั้งแรกก็จะงงกันหน่อยนะคะว่าสิ่งนี้คืออะไรนะคะเขาก็ยังกล้ากลัวกลัวนะคะพี่วันนี้เราก็มาเรียนกันช่วงเย็นนะคะเรียนกันช่วงเย็นนะคะวันนี้เอายังไงฮึบโอ้จะยกยกเก้าอี้แล้วยกขาลูกยกขาไม่ยกลูกยังกล้ากลัวๆอยู่ยังกล้ากลัวๆอยู่นะคะกลัวเก้าอี้อยู่นะคะยังกลัวๆเก้าอี้อยู่นะตีลงอ้วนไปทีข้ามไปเลยโอ้ยจังแม่นเนาะไหนจะทำยังไงเนี่ยจะม้วนออกยังไงเนี่ยเก่งให้แต่เขารู้จักสัมผัสเหยียบหน่อยไม่เป็นไรหรอกค่อยๆเป็นค่อยไปเอานะคะพี่ค่อยเป็นค่อยไปเอานะฮึบเฮ้ยโอ้เฮ้ยแล้วงัดอะไรเนี่ยแล้วงัดอะไรบ่อยจังเลยเนี่ยโอ้ดูงานอะไรบ่อยจังเลยโอ้ยอันนี้เออเ
เก่งนี่อันนี้ก็ค่อยๆหัดเหยียบนะคะค่อยเป็นค่อยไปเอานะคะพี่ๆเก่งอันนี้หัดขึ้นเก้าอี้นะคะค่อยเป็นค่อยไปจ้าให้กำลังใจตาแป๋วด้วยนะคะหนูเพิ่งเคยหัดขึ้นเก้าอี้ครั้งแรกค่ะพี่ๆฮึดเก่งอันนี้เริ่มค่อยๆหัดนะคะพี่ๆเพราะว่าหัดขึ้นเก้าอี้แบบนี้เพื่อที่จะก้าวขึ้นรถในอนาคตต่อไปนะคะเพราะว่าในอนาคตน้องก็ต้องขึ้นรถเผื่อได้ไปออกงานออกการเนาะเก่งลูกเก่งอืดเป็นแล้วละอ้วนโอ้โหทำไมเป็นเร็วจังเลยเก่งเหมือนแม่นิกเลยนึ่งฮึบอืดโอ้เหยียบก่อนยังไม่กล้าเหยียบอ่ะฮึบอีกทีนึงฮึบก่อนอึบก่อนฮึดโอ้โหเต้นด้วยอืดก่อนอืดโอ้โหเหยียบหนึ่งขาแล้วจะเหยียบสองขาหรออืดโอ้กล้าเหยียบสองขาแล้วนะคะพัฒนาการของเด็กน้อยน้องมินนี่นะคะหัดเหยียบเก้าอี้ขึ้นรถนะคะโอ้ยดีใจเฮ้ยดีใจแรงดีใจโอ้โหดีใจไม่หยุดดีใจยกขาฮึดฮู้เก่งมากอันนี้นะเพิ่งหัดครั้งแรกวันแรกนะคะพี่ๆยังไม่ถึงชั่วโมงเลยเนาะเนี่ย10นาทียังไม่ถึงด้วยซ้ำโอ้โหพัฒนาการของเด็กน้อยตาแป๋วแหววนะคะไม่อยากจะโชว์เท่าไหร่เลยแม่ไม่อยากจะโชว์เท่าไหร่เลยถอยก่อนอีกรอบหนึ่งอึบก่อนอึบบกมือยกขาน่ารักโอ้โหจะเกินไปแล้วโอ้โหพอทำเป็นเขาก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นนะคะว่าต้องนู่นต้องนี่น่ารักโชว์ขาเดียวเลยงานนี้โอ้โหจะเกินเบอร์ไปแล้วจะเกินเบอร์เข้าไปแล้วอืดอาชูบวงน่ารักเก่งพัฒนาการค่อยเป็นค่อยไปนะคะนี่เพิ่งวันแรกนะคะพี่เพิ่งวันแรกนะคะก็โอ้โหถือว่าโอ้อันนี้ภูมิใจในตัวลูกมากนะคะจะว่าก็ว่าเถอะนะคะแต่ภูมิใจเหลือเกินนะคะในตัวลูกสาวนะคะฮึบก่อนอืดสุดท้ายโชว์พี่ซะหน่อยก่อนจะปิดภาคเรียนวันนี้1 2 3อืดน่ารักเก่งโอ้โหทำไมเก่งจังเลยเนี่ยเก้าอี้ค่อนข้างที่จะมีความแข็งแรงทนทานมากเลยนะจ๊ะพี่จ๋าเก้าอี้เนี่ยของน้องที่น้องเหยียบนะคะมีความแข็งแรงมากๆเลยนะคะมีความแข็งแรงมากๆเลยค่ะอ่ะฮึบก่อนฮึบยังไงฮึดงัดเอางัดเอาสิดูค่ะโอ้โหไม่ยอมงัดเป็นแล้วใครจะยอมอ่ะงัดเป็นแล้วใครจะยอมบ้าหรือเปล่าเขาจะโชว์เอวพลิ้วใส่หัวไม่พอแถมสะโพกให้ด้วยค่ะงานนี้เอาซีใครจะมาต้านยกขาด้วยโอ้โหจะเกินเบอร์ไปแล้วดีใจมากนะคะดีใจมากฮึบปิดท้ายก่อนแม่นี่จะปิดคลิปแล้วจะบ๊ายบายพี่ๆแล้วเนี่ยฮึบปิดท้ายก่อนปิดท้ายยังไงอืดก่อนอืดนี่ฮู้น้องมินนี่สวัสดีค่ะโอ้น่ารักโอเคค่ะพี่ๆสำหรับกิจ
กรรมการเรียนหัดขึ้นเก้าอี้แล้วก็ขึ้นรถในวันนี้นะคะวันแรกครั้งแรกในชีวิตก็ถือว่าโอ้เกินคาดมากนะคะเกินคาดมากเลยนะคะแล้วก็อัปเดตอาการพ่อแสนสุขนะคะก็ต้องเฝ้าระวังอยู่อย่างใกล้ชิดใกล้ชิดเลยนะคะพี่ๆยังไงก็ฝากติดตามให้กำลังใจพ่อแสนสุขกับน้องมินนี่ด้วยนะคะผิดพลาดประการใดอย่างไรก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะพี่ๆแต่ว่าตอนนี้พ่อแสนยังไม่ตกมันนะคะน้ำมันยังไม่ไหลแต่ว่าก็คือเร็วๆนี้แน่นอนนะคะเพราะว่าอารมณ์ก็จะไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยสู้เอนจอยสักเท่าไหร่นะคะนิดนึงแหละเนาะอาการจะตกมันนะคะวันนี้เด็กตาแป๋วได้เข้าโรงเรียนนะคะไม่ถึง10นาทีนะคะขออาบน้ำกินน้ำอาบน้ำแต่งตัวก่อนเข้านอนก่อนนะคะพี่ๆยังไงก็ฝากเด็กตาแป๋วไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย